ดูนี่ครับผมจะมาสอนเพื่อนๆตั้งบันลานแบบง่ายๆที่ดูตามเสร็จแล้วก็สามารถทำเป็นได้เลยวิธีการเทโดยเอาไว้ตรงๆนะครับแล้วก็ทิ้วขึ้นนี่อันนี้ก็คือได้แล้วแหละสำหรับมือใหม่คนไหนนะครับที่ยังตั้งบันลานกิมบอลไม่เป็นวันนี้ครับผมจะมาสอนเพื่อนๆตั้งบันลานด้วย DJI RS 3ตัวใหม่นั่นเองแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีขั้นตอนการตั้งบันลานกันเลยครับก่อนอื่นเลยครับเพื่อนๆก็เอาตัวถ่านตัวนี้มาติดกับตัวกล้องก่อนนะครับเน้นย้ำว่าต้องหมุนแน่นๆนะครับปั๊บพอเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆก็เข้ามาล็อกแกนของตัวไม้ให้หมดก่อนนะครับซึ่งตัวล็อกแกนของเขาก็จะมีบอกอย่างชัดเจนเลยนะครับอย่างข้างบนนี่ครับเขาก็จะอยู่ตรงนี้นี่นะครับเราก็กดล็อกแกนส่วนแกนนี้นะครับตัวล็อกครับเขาก็อยู่ด้านนี้เหมือนเดิมแกนอันล่างสุดนะครับเพื่อนๆเขาเปลี่ยนใหม่แล้วครับตัวแกนเขาก็จะเป็นแบบนี่ถ้าเราหมุนล็อกก็จะเป็นแบบนี้เลยถ้าเราจะปลดก็กดเข้าไปปึ๊บปุ๊บก็จะหมุนติ้วเลยถ้าเราจะล็อกเราก็ดันเข้าโอเคครับพอเราล็อกแกนทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็ทำตามผมกันแบบช้าๆเลยนะครับเราก็เอาตัวกล้องนะครับเสียบเข้าไปเลยเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นแบบ quick release นะครับนี่แบบรวดเร็วฟ้าบโอเคพอเสียบเข้าไปแล้วใช่ไหมครับเพื่อนปุ๊บเราก็กดตรงนี้ครับเพื่อให้มันเข้าไปได้คลายล็อกก็อยู่ประมาณกลางๆนะครับแล้วเพื่อนๆก็ล็อกแกนตรงนี้ได้เลยตึกพอเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพอเราล็อกแกนทั้งหมดแล้วเพื่อนๆมาปลดแกนด้านบนนะครับตรงนี้ข้างบนเลยปลดอันบนก่อนปุ๊บพอปลดแล้วนี่มันจะหมุนนะครับเพื่อนๆก็หันตัวกล้องลงมานะครับแล้วก็ปลดตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนได้เลยเพราะว่าเขาเป็นระบบแบบหมุนเราไม่ต้องคอยขยับทีละนิดนะครับนี่พอมันอยู่นิ่งแล้วนะครับเพื่อนๆก็กดกล้องแล้วก็ปึบล็อกนี่ได้แล้วอันนี้คือขั้นตอนแรกนะครับยังไม่เสร็จแค่นี้นะครับตัวแกนแรกนะครับเราก็ต้องมาปรับตรงนี้ก่อนนี่ตรงนี้แล้วก็คลายล็อกก่อนนะครับปึบเสร็จเรียบร้อยแล้วพอมันอยู่ด้านบนแบบนี้แล้วใช่ไหมครับต้องขยับตรงนี้ครับเพื่อให้กล้องไม่ตกเราก็ลองเทสดูก่อนนะครับว่ามันนิ่งหรือยังวิธีการเทสโดยเอาไว้ตรงๆนะครับแล้วก็ทิ้วขึ้นนี่อันนี้ก็คือได้แล้วแหละแล้วเราก็ล็อกได้เลยโอเคพอได้แกนแรกนะครับเราก็เทสได้เลยปึบ1 2 3โอเคนิ่งกริปนิ่งกริปต่อไปนะครับปลดแกนนี้นะครับแกน2ปึบนี่เห็นไหมว่ามันตกนะครับเพื่อนๆมันตกไปทางด้านซ้ายเราก็ต้องขยับนี่นะครับแล้วก็มาปลดตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนตัวหมายได้เลยนะครับถ้ามันตกไปด้านนี้เราก็ต้องดันเข้าไปนะครับทำตรงข้ามกันโอเคพอรู้สึกว่านิ่งแล้วเราก็ลองเอียงซ้ายเอียงขวาดูโอเคผมรู้สึกว่าก็ได้แล้วนะครับแล้วก็ล็อกได้เลยพอนิ่งแล้วเราก็ลองเทสดูครับเอียงซ้ายเอียงขวาแบบนี้คือนิ่งแล้วครับพอนิ่งเสร็จแล้วเรามาปลดแกนนี้นะครับก็คือแกนสุดท้ายก็คืออัน3ตรงนี้พอปลดแล้วใช่ไหมครับเราก็มาปลดแกนตรงนี้เลยครับนี้แล้วเราก็ขยับถ้ากล้องมันเบานะครับเราก็ต้องขยับเข้าไปนะครับแต่ถ้ากล้องหนักเราก็อยู่ในระดับหน้าสุดเลยนะโอเคพอเราทำแบบนี้ได้แล้วใช่ไหมครับเราก็มาลองเอียงดูโดยการที่ยกตัวเนี้ยฐานออกมาครับนิดนึงนะครับแล้วก็เอียงไปด้านข้างก็ได้ครับพอเอียงเสร็จแล้วแบบนี้คือนิ่งแล้วครับเพื่อนๆพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็หมุนล็อกตรงนี้เลยฟึบเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเพียงเท่านี้ก็คือสามารถตั้งบาลานซ์ได้แบบง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสออโต้ล็อกให้เพื่อนๆดูนะครับโดยการที่ผมจะกลับไว้ในสภาพนี้นะครับนี่แล้วเราก็ล็อกได้เลยนี่ก็คือเตรียมพร้อมใช้งานนะครับแล้วเราก็เปิดเครื่องฟาบก็ฟาบนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับพอเพื่อนตั้งบาลานซ์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะมาออโต้จูนให้เพื่อนๆดูแบบง่ายๆนะครับวิธีรัดนะครับเขาก็จะมีตัว M อยู่ด้านหน้าตัวนี้นะครับเพื่อนๆตรงนี้ตัว M แล้วก็มีตัวไอ้ปุ่ม Recenter ตรงนี้นะครับเราก็กดตัว M กับปุ่ม Recenter พร้อมกันนะครับหนูกดค้างไว้แล้วเขาก็จะออโต้จูนให้เรานะครับโอเคเพียงเท่านี้เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับต่อมานะครับถ้าเพื่อนๆจะเช็คบาลานซ์นะครับเพื่อนๆก็เข้ามาที่ตรงนี้ได้เลยนะครับปัดลงแล้วก็มาที่ตั้งค่าตรงนี้นะครับฟ้าบแล้วก็เลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนขึ้น
แล้วก็จะมีเมนูตรงนี้ครับ Horizon นะครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วกดอันแรกเลยนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะทำการเช็คให้เรานะครับฟึบก็รอจนกว่ามันโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็กดคอนเฟิร์มปุ๊บเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถพร้อมใช้งานได้เลยครับเพื่อนๆแบบง่ายมากๆนะครับแล้วถ้าใช้เสร็จกดปิดก็กดค้างตึกๆๆนี่ง่ายไหมครับเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับการตั้งบันร้านแบบง่ายด้วย DJI RS 3นะครับปรับปรุงใหม่ระบบเสถียรมากแล้วก็มีออโต้ล็อกสามารถกางพับได้อย่างอัตโนมัติเป็นอะไรที่โคตรเจ๋งเลยครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆนะครับสนใจตัว RS 3ไม่ว่าจะเป็น RS 3 Combo หรือว่า RS 3ตัวโปรนะครับเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE แอดของร้านเราได้เลยนะครับเทพแกดเจ็ตของเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับปีเตอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำอะไรกับตัวไมค์กันสั่นรุ่นใหม่ DJI 3ฝากเพื่อนๆคอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับตบมือให้ใครโอเคท่านผู้ชมนั่นเองเอ๊ะไปแล้ว